ใครกําลังตัดสินใจซื้อ iPhone 15แล้วมีความรู้สึกว่าคุณพี่คะหนูกําลังจะเดินไปซื้อละต้องการแรงอวยค่ะอวยแบบไส้แตกไปเลยเอาแบบหนูแบบจากเดินไปซื้อต้องวิ่งไปซื้อค่ะคุณพี่ดูคลิปนี้เลยค่ะจะอวย iPhone 15ให้ไส้แตกไปเลย Lucky 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 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชนชนแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะกวางสาวก็จะมาพราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต่แต่ๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกดซับสไคร์นะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ชแนลของแก็ด้วยนะคะกราบมาค่ะทุกคนหลังจากที่แก็ม,มีการรีวิว iPhone 15ไปแล้วนะคะก็จะมีแบบหลายความเห็นหลายมุมมองมากๆวันนี้นะคะเก็บก็จะมาแชร์ข้อดีของ iPhone 15รน้นล้วนเลยนะคะให้เพื่อนๆฟังเรียกว่าใครกําลังจะเดินไปซื้ออยู่แล้วนะคะเปิดกันไปเลยอวยกันนนให้้้ไสแตกกปปเเลลยคคะทุิีรา อวยกันอย่างเดียวนะคะพูดแต่ข้อดีแบบจุกๆกันไปเลยไม่พูดข้อเสียเลย <c oughs> สะใจใช่ไหมสะใจใช่ไหมเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะเธอ iPhone 15ตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่32,900บาทขนาดความจุ1 2 8กิกตัวที่อยู่ในมือแก๊บนะคะเป็นสีดำซึ่งทุกคนเห็นไหมว่าผิวเท็กเจอร์ของเขาดีมากๆเลยปกติ iPhone ก็ราคานี้อยู่แล้วนะทุกคนถ้าเราแบบเป็นสายแบบสาววก Apple เราก็จะรู้ว่าน้องก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้วค่ะคุณพี่แต่เธอ 11 12 13 14เนี่ยข้างหลังเป็นกระจกผิวเงาเงาซึ่งยังไงคะเราเบื่อแล้วคะ่ะทุกคนตัวนี้มาคือยังไงเท็กเจอร์สัมผัสน้องดีมากเธอดูสิแบบเวลาลูกมีเสียงแบบเธอฟังนะเฮย้ยคนลุกคือน้องเท็กเจอร์สัมผัสดีมากๆแล้วตัวเครื่องก็คือแบบโค้งมนสวยหมดเลยนะคะยิ่งคอลเลกชันนี้นะทุกคนเขามากับสีพาเทลซึ่งแบบ ต่างปกติ iPhone จะมาเป็นสีส,สีใช่ไหมคะสีแป่นๆเลยสีแดงบ้างนั่นนี่โอปีนี้ทุกคนมาแบบพาเทวฟ้าคือสวยดีนะคะชมพูก็คือได้เขียวก็คือแบบโอ้ยน่ารักมิน้นมินมาก แต่ฉันเป็นสาวเท่งอ่ะฉันต้องการแบบลุกแบบบิสเนสนะคะแบบว่าผู้หญิงนักธุรกิจสาวฉันก็มาสีดําแล้วพอมันเป็นดําด้านๆนะเธอนางมีความโปรนางมีความพรีเมียมดังนั้นฉันบอกเลยว่าเรื่องความสวยงาม iPhone 15 10เต็ม10ค่ะข้อ2เลยนะของข้อดีก็คือตัวนี้น้องมากับ usb c เรียบร้อยแล้วนะคะปกติจะเป็นเพนพอยต์เลยก็คือใช้ iPhone เธอมี Lightning ไหมพอดีแบบเครื่องฉันใช้ไม่ได้ต้องมีสาย Lightning แล้วเกิดบางทีแบบ เพื่อนเราใช้ Android หมดอย่างเงี้ยทุกคนใช้ยี่ห้ออื่นหมดเลยแล้วแบตเราดันหมดขึ้นมานะวันนั้นเลยอย่างเงี้ยเราเป็นเจ้าหญิงอยู่คนเดียวเราต้องใช้ไรนิ่งอย่างเงี้ยจบเลยนะคะเครื่องดับเลยตกอับกันเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้น้องออกตัวจบมาแล้วค่ะเรียกว่า iPhone 15ทุกตัวเลยนะคะแต่ตัวเล็กไปถึงตัวใหญ่มากับ usb c แล้วทุกคนซึ่งยังไงคะเวลาเราออกไปข้างนอกปึ๊บไปเข้าสังคมแบตหมดเธอฉันยืม power bank หน่อยอะสายซัมซุงเสียบอะสายอ p พโปเสียบเห็นไหมใช้ได้ครบหมดจบเลยในเครื่องนี้ อวยต่อไปอย่าหยุดค่ะจอรนังก็มาดีมากตัวนี้บอกเลยว่า2,000นิดเรียบร้อยทุกคน2,000นิดแล้หน้าว้าวยังไงสมัยก่อน2,000นิดมีเฉพาะในตัวโปรนะจ๊ะฉันจะบอกให้ ตอนนี้เขาอัปเกรดมาให้ตัว15แล้วค่ะอะไรจะคุ้มขนาดนี้จ่ายราคาตัวธรรมดาแต่ได้จอเป็นรุ่นโปรได้ไงคะอย่างนี้มันต้องซื้อค่ะถ้าเธอคิดว่า2 0 0พนิดคุ้มค่าแล้วฉันจะบอกว่า Dynamic Island มาแล้วนะคะ Dynamic i s l อ n d มาแล้วนะคะเธอ Dynamic i s ไอ n d มาแล้วนะ,คะวนะใครบอกมีแต่ในซีรีส์โปร iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max แมไม่ค่ะ15ธรรมดา Dynamic i กไอ n ลมาแล้วนะจ๊ะเธอจะมาแบบนั่นนู่นนี้ไม่ได้นะของฉันก็มี i ด l a n d นะเธอคือเวลาแบบ มีการแจ้งเตือนต่างๆขอทุกคนพอมี d y n a m i ิมไอแลนด์เขาจะมีการยืดหดยืดหดมีการทําฟังก์ชันนั่นหนุนนี่มีการแจ้งเตือนอะไซึ่งตอนนี้เขาอัพมาให้ตัว15แล้วนะคะถ้าถามหาความคุ้มเนี่ยไม่มีตัวไหนจะคุ้มไปกว่าน,นี้อีกแล้วถ้า d y n a m i ิมไอแลนยังคิดว่าคุ้มไม่พอนี่เลยค่ะกล้อง iPhone 15เป็นตัวเปลี่ยนอีกแล้วเหมือน USB C เลยคือ แต่ไหนแต่ไรนะคะ iPhone เนี่ยใช้มานานเป็นสิทธิ์รุ่นแล้วนะคะทุกคนก็กล้องอยู่ประมาณ12ล้านพิกเซลนี่แหละคะ่ะไม่มีการพัฒนาไปไหนเลยนะคะหลังจากนั้นเขามีอัปเกรดมาให้ตัว14 Pro นะทุกคนที่เป็น48ล้านใช่ไหมคะคนที่ใช้รุ่นธรรมดาก็มองตาปิด,ปดๆแบบคุณพี่ขานูหนูต้องจ่ายเงินถึงโปรเลยเหรอคะหนูต้องเพิ่มเงินอีก9,000เลยเหรอคะคุณพี่หนูถึงจะได้ใช้48ล้านไม่ต้องลคะค่ะตอนนี้ iPhone 15ธรรมดาอัพกล้องเป็น48ล้านให้เรียบร้อยแล้วจ้าเรียกว่า เออปกติก็ใช้12แต่ถ้าวัานหนึ่งอยากใช้48ขึ้นมาฉันก็มีใช้นะจ๊ะเธอซึ่งไม่ได้แค่คุณภาพภาพดีเท่านั้นนะคะเก็บต้องบอกว่างานวิดีโอน้องก็จึ้งมากค่ะใครที่ใช้ iPhone มาอยู่แล้วนะจะรู้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนก็ตามจะเป็น SE อะไรอย่างนี้นะถ่ายวิดีโอก็เลิศเพราะชิปน้องทำออกมาได้ดีกล้องใช้ของดีคุณภาพดีดังนั้นถ่ายวิดีโอออกมาเลิศ ใครที่เดี๋ยวนี้นะคะจะเข้ามาวงการแบบยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์วีล็อกนั่นนูน่นนี่มีการถ่ายทําบล็อกหรือจะเป็นดาวติ๊กต็อกเธอฉันจะบอกว่ากล้อง iPhone คือพลาดไม่ได้แล้ว iPhone 15ตอนนี้คือฉันมองว่ารองรับทุกอย่างในการใช้งานกล้องจึง้งวิดีโอจึง้งระบบซูมจึ้งึ้นการสั่นจึง้งจบค่ะสําหรับกล้องซื้อ ทุกคนคะ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับร้าน425ดีกรีร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนนำเข้าที่เยอะที่สุดวันนี้เก็บอยู่กับเคสใสจากมอฟค่ะทุกคนต้องบอกว่ากันกระแทกก็ดีโชว์ความงามของเครื่องเลิศม,มากแล้วนี่ก็เป็นขาตั้งตัวดังของเขาก็คือ MOF Snap on Phone Stand and Wallet with MagSafe นั่นเองทุกคนเขาเป็นขาตั้งที่ทาจากหนังวีแกนเมื่อเราติดเข้าไปกับ m a ็ s a f e หลังเครื่องแล้ว จะตั้งเครื่องแนวนอนดูซีรีส์ก็ได้หรือจะพับน้องเป็นแนวตั้งดูติ๊กต็อกก็ได้ค่ะทุกคนแล้วอีกอันหนึ่งที่แกชอบก็คือ Fresh Wallet and Stand จาก Mo อฟเหมือนกันค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยแกบเลิฟมากๆเพราะเขาทำจากหนังวีแกนเหมือนกันแล้วก็มีที่ใส่บัตรเครดิตให้ด้วยที่สำคัญเวลาใส่ออกมากับน้อง iPhone ของเราแล้วดูมีความลักชูมีความลุกคุณมากเลยค่ะ จะตั้งใส่คู่กับเคสใส่ก็ดูดีจะเป็นแนวนอนก็ดูเริศสั่งเลยนะคะร้าน425ดีกีจำน่ายมอฟของแทน้แน่นอนค่ะอีกฟังก์ชันหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือพอ r เท t เธอรู้ไหมว่าตัวนี้เวลาเราถ่ายพอดเท t ธรรมดาใช่ไหม AI เขาจะจำไว้เลยนะว่าโอเคอันนี้เป็นพอดเท t อัตโนมัตินะจา้าที่จะบอกนี่คืออัตโนมัตินะพอเธอมาเปิดเอาในคังภาพแกลอรี่นะแล้วเธอแบบอยากให้ข้างหลังเป็นพอดเทสใช่ไหมเธอกดคิก ข้างหลังนางเปลี่ยนเป็นพอร์เท็อัตโนมัติเลยจ้าคือแบบนางมีความเลิศตรงนี้เธอซื้อ a อ d ด o i d ที่ว่าชาร์จไวชาร์จไวเท่านู้นวัดเท่านี้วัด27วัตต์ Apple ใช้งานได้จริงนะคะแบตเวลาแบบต่ำๆเลยเหลือประมาณแบบ30%นะทุกคนแล้วก็แบบตายละลืมชาร์จแบตบแต่ต้องออกไปทำงานนะคะแก็บเสียบชาร์จแล้ววิ่งเข้าไปอาบน้ำออกมาทาครีมยังไม่ทันแบบแต่งหน้าเลยนะทุกคนแบตบขึ้นมาแบบ75%แล้วว่นะาน่าจะสักประมาณแบบ สิกวนาทีเองนะทุกคนต้องบอกว่า27บท Apple เนี่ยจะไปเทียบกับ Android ไม่ได้นะคะเพราะส่วนตัวแกว่ามีความรู้สึกว่าเขาก็เร็วพอสมควรเลยใช้ได้แน่นอนซื้อค่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง,องความคุ้มค่าจะไม่พูดไม่ได้เลยเรื่อง A 1 6 Bionic ชิปของเขาเครื่องยนต์ของเขาหัวใจของเขาเธอฉันจะบอกว่า A 1 6 Bionic นะสมัยก่อนอยู่ใน iPhone 14 Pro เธอฉันใช้มาก่อนคือดี มีความแบบลักชูแล้วก็ไวมากตอนนี้ตัวโปรตัวนั้นที่แบบจ่ายแพงๆหลายๆหมื่นแพงกว่าตัวธรรมดา9000ลงมาอยู่ใน15ธรรมดาเริ่มต้นที่32900บาทถามจริงไม่ซื้อไหวเหรอเธอมันคือความเร็วระดับโปรแล้วมาอยู่ในราคาปกติเธอคือเร็วมากเร็วมากถ้าเธอเทียบกับตลาดโทรศัพท์ตอนนี้ชิปตัวนี้แม้ไม่ใช่ตัวที่แรงที่สุดเหมือนตัว iPhone 15 Pro Max แต่เร็วมากตัดต่อว,วิดีโอจบ ถ่ายวีดีโอสวยเล่นเกมเลิศลื่นเธอหวังอะไรจากโทรศัพท์เยอะแยะฉันถามจริงซื้อค่ะถามว่าแล้วใครคะคุณพี่ใครเหมาะกับ iPhone 15มากๆนะนะส่วนตัวแกมองว่านักเรียนนักศึกษาคนใช้งานทั่วไปทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วถ้าคุณแบบเป็นคนที่แบบคุณพี่บางทีหนูก็แบบอยากจะเป็น V-Rock ็อกบ็อกบ้าง บางทีมีความแบบอยากจะออกไปถ่ายวีดีโอข้างนอกถ่ายวิววีล็อกบล็อกต่างๆเธอเชื่อไหมสมัยก่อนนะฉันใช้ iPhone 13ธรรมดาฉันไปเที่ยวต่างประเทศฉันถ่ายวีล็อกบล็อกคือแบบกล้องนุ่มลื่นดีมากถ้าถามว่า iPhone 15ตัวนี้เหมาะกับใครใครควรพุ่งตัวไปซื้อเลยหนึ่งเลยนะคะนักเรียนนักศึกษาคนใช้งานทั่วไปคนทำงานใครรู้ตัวว่าต้องการโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องวัสดุดีๆสักเครื่องฟังก์ชันทุกอย่างซึ่งใช้ได้จริงและจบนะคะ ที่สาคัญคือปลอดภัยจากการโจรกรรมต่างๆนะคะแล้วก็เป็นระบบปิดซื้อได้เลยค่ะอย่าไปเสียได้หรือใครอยู่ในอีโคซิสเต็มของ Apple อยู่แล้วซื้อได้เลยค่ะอย่าไปเสียได้ใครที่กําลังลังเลแล้วก็ใช้ iPhone 11, 12, 13อยู่แล้วแบบคุณพี่ดูจะเปลี่ยนมาเป็น15ดีไหมคะมันยังไงบ้างเธอ USB-C มาแล้วเธอกล้อง48ล้านแล้วเธอจําคุณภาพการถ่ายวีดีโอของเขาได้ไหมทั้งหมดอยู่ในตัวนี้หมดแล้วค่ะซื้อเนาะ เป็นไงทุกคนเห็นไหมอวยไส้แตกกันไปเลยแต่ทั้งหมดแม้ว่าจะอวยยังไงก็เป็นเรื่องจริงนะคะแกมองว่าใครที่ใช้งานแบบโอ้ยทั่วๆไปจริงๆ iPhone 15นี่ครอบจัก,กรวาลจริงๆนะบางทีโปรเครื่องโปรแบตหมดควัก15ธรรมดาอมาใช้นางก็เอาอยู่เหมือนกันนะเธอแล้วจะบอกว่าราคา iPhone 15สวยงามแล้วก็ลักชูมากๆ 128GB เริ่มต้นที่32,900บาท 256 g b 36,900บกิาบาทและ512 g b 4 5 9ิ0กบาทอุ้ยราคาลักชูสุดๆแค่เห็นราคาก็คือลูกคุณแล้วซื้อค่ะ <c oughs> เธอไม่ซื้อไหวหรอเกินต้านทานอยู่นะนางอะรู้อย่างนี้แล้วก็จัดไปเลยสิค้ะรออะไรสําหรับใครที่มีความเห็นยังไงบ้างว่าคุณพี่ขายังอวยไม่หมดค่ะหนูอวยได้มากกว่านี้ก็อย่าลืมมา อวยกันต่อที่ใต้คอมเมนต์กันด้วยนะคะแล้วสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แลวก็กด Subcribe ้ช anel ของแก๊บด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบายทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ช anel ของแก๊บด้วยนะคะแล้วตอนนี้ช่องของเรามีใน t i k t o k แล้วนะคะทุกคนสแกนเพื่อติดตามกันได้นะ